ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดAC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศ Ford Year and Sale น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้สวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรและในวันนี้ครับเป็นสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจเพราะว่าในวันที่กำลังจะถึงในสัปดาห์ถัดไปนี้จะเป็นการจัดงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่33ครับซึ่งในวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้ถือว่าเป็นงานมหกรรมยานยนต์ที่จะรวบรวมเรื่องของเทคโนโลยีจะมีรถใหม่ๆที่เป็นไฮไลท์ภายในงานมีรถคอนเซปต์คาร์หลายค่ายนำรถมาเปิดตัวครั้งแรกภายในงานนี้ครับเพราะนั้นในเทปนี้จะมีเรื่องราวของไฮไลท์ที่น่าสนใจก่อนการเปิดงาน Motor Expoและมีสิ่งที่หลายท่านสนใจครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนั่นเองคุณจะได้ข้อมูลรายละเอียดของโปรโมชั่นก่อนการเปิดงานกับพวกเราสปีดซ่าก่อนครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับเราจะเริ่มแล้วนะครับในบูธฟอร์ดของเราเนี่ยเราก็มีไฮไลท์นะครับหลายเรื่องมากเลยนะครับภาพรวมของบูธฟอร์ดนะครับก็ยังคงในลักษณะคอนเซ็ปต์ของเทคโนโลยีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในบูธฟอร์ดปั๊บท่านก็จะได้สัมผัสรถนะครับที่มีเทคโนโลยีมากมายนะครับหลายๆอย่างเกิดขึ้นเลยในรถยนต์ฟอร์ดของเรานะครับมาเริ่มต้นที่ตัวรถยนต์คันแรกเลยนะครับนั่นคือรถกระบะเรนเจอร์เนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆนี้เองครับ6รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งในงาน Motor Expo นี้นะครับท่านก็จะได้พบกับกระบะ6รุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นที่เป็นเราเรียกว่า XL Plus นะครับเป็นรุ่นที่ยกสูงนะครับราคาดีที่สุดนะครับในตลาดรถยนต์กระบะเลยนะครับอันนี้คือหนึ่งในไฮไลท์ของเรานะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นรุ่นในเรื่องของตัว XLS นะครับ XLS กระบะของเราเนี่ยเรามาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับออโตเมติกทรานสมิชชั่นอันนี้นะครับเป็นออโตเมติกทรานสมิชชั่นที่มีราคาเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับในรถกระบะนะครับในประเทศไทยนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นที่เราเรียกว่า FX4 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูครับมีอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับในรุ่นนี้นะครับราคาเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับในงานมีแคมเปญพิเศษเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ตกแต่งมากมายครับสำหรับรุ่น FX4 อันนี้นะครับรุ่นที่เราไม่สามารถจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือรุ่น Everest นะครับEverest เองนะครับได้เปิดตัวไปเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัว Titanium Plus นะครับด้วยราคา 1.5 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เรายกอุปกรณ์เรียกว่ามาตรฐานที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีเทคโนโลยีสูงนะครับลงมาในรุ่นนี้นะครับปกติแล้วอุปกรณ์มาตรฐานที่มีเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยจะอยู่ในรุ่นท็อปนะครับแต่เราเอาอุปกรณ์มาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยใส่ลงมาใน 2.2 Titanium Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นเลน Keeping Assist นะครับเลน Keeping Ace นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Forward Collision นะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัว Adaptive Cruise Control นะครับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในรุ่นท็อปปัจจุบันนี้เรานำมาใส่ในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้เองนะครับนั่นก็คือรุ่น Focus นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ EcoBoost Turbo นะครับขนาดแค่ 1.5 เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยขนาดของเครื่องยนต์เนี่ยท่านก็คงทราบดีว่าการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีโชว์เช่นเดียวกันนะครับในงาน Motor Expo พร้อมกับแคมเปญพิเศษสุดจริงๆนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับที่ EcoBoost นะครับของเราเนี่ยในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยได้รับรางวัล นะครับครั้งที่5ติดต่อกันอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้จะมีเฉพาะจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ
ท่านใดที่มีโอกาสมาที่ Motor Expo นะครับท่านก็จะได้พบทั้ง3รุ่นที่เป็น3รุ่นไฮไลท์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับยังไงก็ตามนะครับเราก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาที่งาน Motor Expo นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คืออยากให้มาเยี่ยมแวะชมนะครับที่บูธฟอร์ดของเรานะครับท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับในรถชั้นนำนะครับก็คือรถฟอร์ดนั่นเองนะครับท่านก็จะได้มีโอกาสได้ชมนะครับก็คือในเรื่องของตัวกระบะที่มีราคาคุ้มค่าที่สุดนะครับในตลาดรถกระบะทั้งหมดนะครับในประเทศไทยนะครับยังไงก็ตามขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาที่บูธฟอร์ดในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับในงาน Motor Expo คราวนี้นะครับ BMW เนี่ยก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับในหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Plug-in Hybrid นะครับเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินก็ตามในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์ Plug-in Hybrid นะครับเราก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าในปีนี้นะครับในงานนี้เนี่ยเราได้เปิดตัวรถที่เป็น Plug-in Hybrid นะฮะที่เรามาประกอบในบ้านเราเองนะครับที่โรงงานของ BMW ที่ระยองเนี่ยนะครับมีทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือ BMW 330e นะครับ Luxury นะครับประกอบในบ้านเราแล้วก็มี BMW X5 นะครับ X5 40e M Sport 2รุ่นนี้ประกอบในโรงงานของ BMW ที่ประเทศไทยนะครับก็เป็น Plug-in Hybrid นะครับที่จะมาสร้างสีสันในงานนะครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ BMW นะครับที่เป็นเรื่องของ Sport Activity Vehicle นะครับเรามี X3 นะครับ xDrive 20D M Sport นะครับเป็นชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยนะครับก็มาโชว์ตัวในงานเช่นเดียวกันสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าที่ชื่นชอบรถ Super Sport อย่าง BMW i8 นะครับในปีนี้เนี่ยเรามี i8 สีใหม่นะครับเป็น Protonic Red นะครับมาเปิดตัวในงานให้ราคาที่ 11.899 นะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าสีสันโดดเด่นมากนะฮะแล้วก็จะผลิตในจำนวนที่เรียกว่าเฉพาะใน period ที่จำกัดเท่านั้นเองไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับในส่วนของ BMW นะครับก็คือเจ้า M4 GTS คันนี้เจ้า M4 GTS คันนี้เนี่ยนะครับความพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ผลิตขึ้นมาเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของการผลิต BMW M3 นะฮะซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยประมาณปี1986มาพอในวันนี้เนี่ย30ปีแล้วนะครับก็มีตัวที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับฉลองเหตุการณ์นี้ BMW M4 GTS เนี่ยนะครับผลิตในจำนวนที่จำกัดมากๆนะครับทั่วโลกเนี่ยมีเพียงแค่700คันนะฮะแล้วก็โดนจับจองนะครับโดยแต่ละประเทศไปหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราได้มา 2,000 นะครับเรียกว่าเป็น allocation นะครับสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะที่มี2สีนะครับก็คือเป็นสี Frozen Gray ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกับเป็นสี Alpine White นะครับ2สีทั้ง2คันนี้นะครับเครื่องยนต์เหมือนกันก็คือว่าเป็นเครื่อง6สูบนะครับ M Twin Power Turbo 500แรงม้านะครับเรียกว่าเป็นรถที่ปัดเปรียวมากนะฮะแล้วก็พละกำลังเนี่ยเหลือเฟือจริงๆครับสำหรับแคมเปญพิเศษนะครับของ BMW ในงานนี้นะครับก็คือในเรื่องของ BMW Service Inclusive นะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า BSI นั่นเอง BSI ปกติแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นตัวโปรแกรมนะครับที่ cover ในเรื่องของ maintenance ให้กับตัวรถ BMW ทุกรุ่นเนี่ย 5 ปี 100,000 กิโลนะครับแต่สำหรับในงานนี้นะครับจองรถในงานรับรถภายใน31ธันวาคมนะครับปรับ BSI package ตัวนี้เนี่ยให้เป็น6ปี 120,000 กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของ warranty นะครับเพิ่มเติมให้นะครับเป็น6ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับมินินะครับมินิก็แจกนะครับ iPhone 7นะครับ128 GB นะครับสำหรับลูกค้าที่จองรถในงานนะฮะแล้วก็รับรถภายในสิ้นปีนะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นมินิคันทรีแมนนะครับก็มี 0% ให้ก็สำหรับแฟนๆ BMW Mini แล้วก็ BMW มอเตอร์ราดนะครับอยากจะบอกว่าในปีนี้นะครับเรานำสิ่งที่เป็นสุดยอดนะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นโมเดลที่เรียกว่าหายากจริงๆนะครับก็คือ M4 GTS นะครับมาโชว์ตัวกันในงานเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่บูธของ BMW Mini นะครับแล้วก็ BMW Motorrad ในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับเป็นไงบ้างครับกับ BMW ประเทศไทยนะครับที่เราพาไปชมกันก่อนการเปิดตัวภายในงานมหกรรมยานยนต์เลยนะครับกับเจ้า M4 GTS คันนี้มาต่อกันกับยางแนวสปอร์ตครับกับมิชลิน Pilot Sport ครับสำหรับยางมิชลิน Pilot Sport เองถือเป็นยางในกลุ่มตระกูลที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนานำเทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อที่จะถ่ายทอดมาสู่ถนนจริงทำให้ผู้ที่สนใจสำหรับรถในกลุ่มสปอร์ตหรือว่ารถพรีเมียมที่ต้องการในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่บังคับควบคุมการเร่งการเบรกโดยเฉพาะในเส้นทางที่เปียกลื่นมีน้ำขังมาดูครับรายละเอียดของการทดสอบโดยทีมมิชลินกับสมรรถนะของยางมิชลิน Pilot Sport 4กันครับThe
first challenge is to use a blade attached to the car to burst a balloon on the exit to turn 3, a fast right-hander. Need instant response from the tyre, so we are on the right line. Yay! Yes! I just rely on the Michelin Pilot Sport 4. It has got stiffer at the sidewall. So just rely on it, put the power down and aim for it. It's good fun, that's for a start. Awesome setting, awesome car, awesome tyre, some decent teammates as well. And I think we've really started to put the tyre to the test. Just a little bit of correction about the steering wheel, the sand straight on the track, you can feel it. Here we are, in between turn 5 and 6 towards 7, just to do the slalom course. It's all about testing the responsiveness of the tyre and how stable the tyre is going to react. Good feel on the tyres, especially on the sidewalls. It's kind of stiffer, and I believe I could feel the tread. It's much more narrower, more rubber contacts on the surface of the road. Challenge 3 is who can go in the latest. We're back on the main straight at Sepang, and we're going for an all-out pure braking challenge to see how the PS4 performs in this area. Could feel more rubber contact on the surface. I was pretty amazed at the capability of how the car can stop in such a short space. One thing I can feel from this tyre is high performance but still comfortable for the road for everyday use. You know, full speed and started braking dry and then moving into wet, that you still had complete control and that you all of a sudden didn't lose grip. And there's no trade-off as such between good dry tyre and the good wet tyre, which is great. Speed Sir! Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้